เมื่อคืนงานเลิกกับ4ทุ่ม3ทุ่มกว่ากับ4ทุ่มนะคะชาวนี้ก็เลยจะเติมความสดชื่นด้วยการมาร์กหน้านิดนึงใช้นี้ดีกว่า Fresh เยอะไปเลยเพราะว่าจะได้หมดสักทีหอมกุหลาบมากที่คาดผมอันนี้คือดีมากนุ่มแล้วก็เก็บผมอยู่หมดเลยคือไม่ได้ครอบไปทั้งหมดแต่ว่ามันแบบใหญ่พอที่จะเก็บยิ่งใครผมสั้นนะคะจริงๆผมยาวถ้าไม่ได้หนามากน่าจะเก็บหมดมันก็เปิดข้างบนแบบนี้นะคะคือดีมากแนะนำมากๆค่ะOne overall is 23% of sell through. Formal.ข้าวเช้าวันนี้เราจะกินโจ๊กของร้านทิมโฮวานคือคิดถึงฮ่องกงมากเลยก่อนที่จะเกิดโควิดอะค่ะทุก4เดือนคือจะต้องไปทำงานที่ฮ่องกงซึ่งฮ่องกงมีอาหารอร่อยแล้วตอนนี้คือคิดถึงฮ่องกงมากก็เลยไปซื้อทิมโฮวานมาวิจเจตวิจเจตพยายามจะมายุ่งกับโจ๊กของเราแล้วค่ะไม่ได้นะวิจเจตวันนี้ถ่ายคลิปอัปเดตสกินแคร์ที่ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสลดรอยสิวจุดด่างดำสกินแคร์ที่แบบรู้สึกว่าใช้แล้วเวิร์กที่ช่วยลดรอยสิวจุดด่างดำนี้ของคลินิกแล้วก็จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าได้ไหมก็จะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าพี่แนนอะลองแบบรับสปอนเซอร์แต่ว่าก็เป็นแบรนด์หรือว่าของที่คือเราใช้จริงๆอยู่แล้วแล้วก็เขามีงานแบบอยากให้เราลองรีวิวหรือว่าทำคอนเทนต์ในแนวที่เขาต้องการแล้วก็เลยแบบโอเคก็เลยรับนะคะอย่างแบบคลินิกอันนี้ถ้าใครดูใน IG ก็จะเห็นว่าพี่แนนซื้อมาใช้ได้แบบเป็นอาทิตย์แล้วแล้วลงไปให้ทุกคนดูในสตอรี่นะคะว่าแบบพี่แนนซื้อมาลองแล้วก็มีหลายคนบอกว่าแบบอยากใช้หลายคนก็บอกว่าใช้อยู่แล้วมันดีหลายคนก็บอกว่าอยากให้ลองรีวิวหลังใช้แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบประจวบเหมาะก็ทางแบรนด์นะเขาติดต่อมาอยากให้รีวิวตัวนี้นะคะก็พี่แนนก็เลยลองรับดูเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตเนาะแล้วก็ได้ร่วมงานกับแบรนด์สินค้าที่เราแบบชอบแล้วเราก็ใช้อยู่คือใช้แล้วมันก็เวิร์กจริงๆนะคะทุกคนก็เลยเอ้ยดีใจที่ได้แต่ความยากก็คือว่าเราไม่ถนัดพูดเราถนัดพูดอย่างที่เราอยากพูดอะค่ะเป็นธรรมชาติพอมันมี
สคริปต์ที่ทางแบรนด์อยากให้เราพูดแต่เขาไม่ได้ให้พูดเกินจริงอะไรนะคะคือความรู้สึกกันหลังใช้อ่ะก็คือให้พูดตามจริงได้เลยแต่ว่าเรื่องแบบคุณสมบัติของสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้เราพูดแบบเยอะๆอะไรประมาณนี้ซึ่งมันยากอ่ะคือเราไม่ได้ชอบท่องจำแล้วก็พูดอะไรเงี้ยก็จะมีแบบ challenge บางอย่างที่รู้สึกที่มันแตกต่างกับการที่เราทำคอนเทนต์ที่เป็นเราอยากพูดอะไรเราก็พูดอันนี้คือความแตกต่างนะคะแต่รวมๆโอเคมันดีตรงที่ว่ามันเป็นของที่แนนใช้จริงๆอยู่แล้วแล้วก็ชอบอยู่แล้วโชคดีที่ของเขามันไม่ได้มีข้อเสียอะไรมันเห็นผลจริงๆมันก็ดีก็เอาไว้ทุกคนรอดูในคลิปอัปเดตสกินแคร์เพื่อผิวกระจ่างใสนะคะก็จะมีของคลินิกแล้วก็มีอาหารเสริมแต่อาหารเสริมเนี่ยเอาไปไว้ฟังผลลัพธ์ในคลิปละกันว่าพี่แนนว่ายังไงเนาะวันนี้กำลังจะออกไปหมอฟันนะคะเพราะว่า Invisalign เสร็จแล้วจะไปเอา retainer อันนี้คือไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะไปหมอฟันแล้วก็ตอนแรกคิดว่ามันห่างจากที่อยู่แค่ 1.8 กิโลก็เลยว่าจะเดินไปจะไล่รับแดดเพราะตอนนี้ประมาณ9โมงเช้านะคะแต่พอดูสภาพอากาศแล้วฝนหรือไม่อาจจะขับรถไปอัปเดตเรื่อง Invisalign ให้ทุกคนฟังเมื่อเช้าไปใช่ไหมคะก็คิดว่าอาจจะจบแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าไม่ใช่ข้อเสียปัญหาคือว่าช่วงนี้เป็นโควิดแล้วคุณหมอที่เป็นคนดูแลเคสของพี่แนนเนี่ยอยู่ที่โคราชแล้วกรุงเทพเป็นเรดโซนก็เลยเข้ามาแบบเดินทางลำบากมากคุณหมอก็เลยเหมือนต้องดูจากไฟล์ที่ทางคลินิกเขาถ่ายรูปให้แล้วก็พูดคุยกับพี่แนนเองนี่แหละหลักๆอะไลเมนต์โดยรวมอะโอเคแล้วค่ะแต่ว่าเวลาเราขัดฟันอะไม่ใช่ไม่ขัดฟันอะเรารู้สึกได้ว่าเหมือนฟันล่างคอนแทคที่ฟันมันชนกันอะมันยังไม่ได้แบบชิด 100% คือดูด้วยตามันเหมือนแบบไม่มีห่างนะคะแต่ว่าเวลาเราใช้ไหมขัดฟันเราจะรู้สึกว่าซี่ตรงเนี้ยแหงข้างหน้าฟันล่างอะมันยังหลวมกว่ามันเหมือนแบบไหมขัดฟันเข้าง่ายอะค่ะนั่นแหละก็แปลว่าเหมือนยังไม่ได้ชิดกันดีมากปัญหาที่จะเกิดถ้ามันไม่ได้คอนแทคชิดกันเป๊ะอ่ะมันก็จะมีเศษอาหารเล็กๆติดเช่นกินงาดำตอนนี้กินงาดำตอนเช้าหรือเย็นเนี้ยวันละ1ช้อนโต๊ะกินงาดำให้ได้ทุกวันเพราะว่าอยากได้แคลเซียมเป็นคนกระดูกเล็กก็เลยแบบต้องการแคลเซียมจากธรรมชาติเพราะว่าการกินแคลเซียมที่เป็นอาหารเสริมอะค่ะมันก็มีข้อเสียเหมือนกันอาจจะเป็นหินปูนที่กระดูกอะไรแบบนี้นะคะก็ส่วนตัวพี่แนนอ่ะจะเลยจะทานแคลเซียมจากงาดำแล้วก็อยากได้เรื่องผมคือนะวันนี้ผมงอกยังไม่มาแต่ว่ากลัวมากไงเพราะว่า38แล้วเนาะก็เลยแบบกินงาดำให้ได้วันละ1ช้อนโต๊ะปรากฏว่างาดำจะชอบติดฟันเล็กๆมากๆเลยจ้ะทั้งนั้นถ้าฟันเนี่ยมันชิดกันโอกาสที่เศษอาหารเล็กๆมันติดมันก็จะลดลงนะคะนั่นคือสิ่งที่อยากแก้ไขก็เลยยังไม่แน่ใจว่าณจุดๆเนี้ยเราควรจบ Invisalign แล้วหรือยังแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ไม่สามารถเจอคุณหมอได้ไม่ได้เจอมา 3-4 เดือนแล้วอะค่ะก็เลยณตอนนี้สิ่งที่คุณหมอตัดสินใจก็คือว่าให้ใส่ retainer ไปก่อนก็เลยเป็นที่มาที่เมื่อเช้าไปเอา retainer แต่ว่าปรากฏว่าทางคลินิกคือฟันล่างอะพอดีเป๊ะลองใส่แต่ว่าฟันบนนะคะเหมือนไม่ใช่ทางคลินิกหรอกทาง Invisalign เนี่ยทางต้นสังกัดต้นประเทศผู้ผลิตเนี่ยคือทำมาไม่ได้เป๊ะที่จะใส่ฟันบนพี่แนนได้ก็กลายเป็นว่าณตอนนี้ยังไม่มี retainer ฟันบนก็เลยจะยังไม่ใส่
เลยนะคะใส่แค่ตอนนอนทั้งวันคือไม่ต้องใส่ประมาณนานที่เกี่ยวกับ Invisalign เผื่อใครสนใจอยากทำมันก็ทำให้ฟันเราสวยขึ้นนะคะคือแต่ก่อนก็คือดัดมาแล้วรอบนึงตอนมัธยมยันถึงมหาลัยปีหนึ่งเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดดัดอยู่แบบ3ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ระดับนึงแต่ว่าพออินวิสไลน์เหมือนพอฟันเรามันก็เราไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ตลอดได้แหละความผิดของเรามันยากนะเป็น10ปียังจะใส่อยู่ก็อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะมันเป็นลวดเนาะแต่ตอนนี้อินวิสไลน์ถ้าเราต้องใส่รีเทนเนอร์มันก็เป็นแบบใสๆก็โอเคมีอะไรอัปเดททุกคนอีกมั้ยนะวันนี้ลงคลิป English Vlog นะคะแล้วก็มีหนังสือเล่มนึงที่พูดถึงก็เป็นหนังสือแบบที่คือมันมีอิทธิพลต่อความคิดพี่แนนมากหรือปากเรามันจะแดงใบอ่ะเมื่อกี้เราแบบให้มันเกลี่ยลิปเนี่ยดีมากเลยคือชุ่มชื้นแล้วก็ที่เคยแนะนำทุกคนไปว่าถ้า work from home แนะนำอันนี้หนังสือก็คือเล่มนี้นะคะที่น้องๆถามมาในคอมเมนต์ว่าแบบมีความเห็นยังไงเพราะว่ามีบางคนอ่านรีวิวมาแล้วเขาบอกว่ามันทำให้เหมือนเราเอื่อยเฉื่อยอันนี้ใช่แต่พี่แนนว่ามันอยู่ที่มุมมองแล้วก็ชีวิตเราตอนนี้เป็นยังไงมากกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอะยังสปีดไม่พอเรายังช้าอยู่อ่านเล่มเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันทำให้เราเอื่อยเฉื่อยแต่ว่าของพี่แนนมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าคือที่ผ่านมาในชีวิตการทำงานเป็นคนที่จริงจังในการทำงานมากแล้วก็กดดันตัวเองทุกๆอย่างเพราะอยากทำทุกอย่างให้มันดีให้เพอร์เฟกต์ให้เพอร์ฟอร์มให้ผลลัพธ์ดีแล้วก็กวาดงานทุกอย่างมาที่ตัวเองเพื่อให้ผลลัพธ์มันเป็นอย่างที่เราอยากได้เป็นหัวหน้าที่ทำแทนลูกน้องได้ถ้าวันนึงที่ลูกน้องไม่อยู่หรือวันนึงลูกน้องเราน้องเราไม่สบายหรือว่าน้องเรามีเหตุอะไรอ่ะคือเราทำแทนเขาได้ทุกอย่างแล้วก็รู้งานเขาทุกอย่างเพราะรู้สึกว่าการเป็นหัวหน้าคนอ่ะเราต้องไม่โง่กว่าน้องอ่ะเราต้องมาชี้ทางต้องแก้ปัญหาต้องลีดเขาได้ทุกๆเรื่องดังนั้นเลยเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานหนักมากมากๆดังนั้นมันเลยตึงอ่ะเส้นเชือกชีวิตแล้วก็นิสัยพี่แนนเป็นคนที่ตึงมากพอเรามาอ่านเล่มนี้อ่ะเรารู้สึกว่าเราหย่อนลงได้ความคิดเรารู้สึกว่าเราหย่อนลงแล้วก็ความจริงจังเราลดลงดังนั้นตอบทุกคนที่ถามว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้มันทำให้เรารู้สึกเฉื่อยแล้วก็ขี้เกียจหรือว่าไม่พยายามอะไรกับชีวิตไหมพี่แนนว่ามันมีส่วนถ้าเราเป็นคนที่ค่อนข้างเส้นเราหย่อนหรือว่ายังไม่ตึงอยู่แล้วอ่ะมันจะแบบยิ่งอาจจะหย่อนไปได้แต่คนที่เส้นโคตรตึงอ่ะพี่แนนว่ามันจะทำให้เราปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็มองโลกบาลานซ์มากขึ้นนะคะเอาไว้ถ้าสมมติมีคำถามหรือว่าอยากให้รีวิวเต็มๆก็ค่อยมาแบบลองไลฟ์กันดูนะพี่แนนก็อยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหมือนกัน